ศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2018นัดที่3ของฤดูกาลวันเสาร์นี้แข่งขันกัน4คู่ไฮไลท์อยู่ที่คู่ดึกเวลา 20:00 นสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ทีมจ่าฝูงที่เก็บชัยชนะ2นัดติดจะเปิดแพสสเตเดียมรับการมาเยือนของราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC ทีมอันดับ10ที่เพิ่งแยกทางกับคริสเตียนซีเก้กุนซือชาวเยอรมันหลังคุมทีมได้เพียงแค่6สัปดาห์นายวีรยุทธ์บินอับดุลละมานผู้ช่วยโค้ชการท่าเรือเปิดเผยว่าเตรียมรับมือเต็มที่โดยสภาพทีมจะขาดทศพลหลาเทศกองหลังที่บาดเจ็บแต่ตัวหลักคนอื่นอยู่กันครบตัวสำรองมีคุณภาพทดแทนได้การเล่นในบ้านจะเล่นตามนโยบายประธานสโมสรคือ never stop เดินหน้าไม่หยุดยั้งเปิดเกมรุกดุดันเกมรับเหนียวแน่นเพื่อคว้า3แต้มโดยท่าเรือที่นำเป็นจ่าฝูงขณะนี้ชนะ2เกมรวดยิง5ลูกไม่เสียเลยภายใต้การนำทีมของเสื้อเด็ดเจเด็ดมีลาบเกมนี้ไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บแข้งหลักอย่างวรวุฒิศรีสุภานิติพงษ์เสลานนท์ดาวิดโรเชล่าเควินดิรมรำคิมซึงฮวานศิวกรจักขุประสาทปากรเปรมพักนูรุนศรียานเกมเซอร์จิโอโซเรสรวมถึงราแกนบอชโกวิชพร้อมลงสนามช่วยทีมด้านโรเบิร์ตโปรคูลเลอร์ผอ.สโมสรราชบุรีมิตรผล FC กล่าวว่าทีมมีปัญหาแนวรุกและเกมรับผิดพลาดอยู่บ้างซึ่งจะปรับแก้ในเกมนี้การเจอกับการท่าเรือในบ้านมีแฟนบอลเป็นแรงกดดันแต่ราชบุรีก็วางแผนจะเปิดเกมรุกเพื่อเจาะกองหลังเพื่อหวังมีผลการแข่งขันที่ดีขึ้นโดยราชบุรีเพิ่งประกาศแยกทางกับคริสเตียนซีเก้หลังคุมทีมมาได้แค่2นัดเกมนี้น่าจะยังยึดผู้เล่นชุดเดิมที่เอาชนะแอร์ฟอร์สมาได้1ประตูต่อ0กองหน้ามี2ดาวเตะต่างชาติอย่างโรซิมาอามันซิโอกับคังซูอิวเป็นความหวังในการยิงประตูโดยมีปฐมชัยเสือสกุลกองกลางฮาร์ดแมนกับชุติพลทองแท้และเฟลิเป้มาเนเซสคุมเกมขณะที่รุ่งรัตน์ภูมิจันทึกปีกร่างเล็กกับมนตรีพรมสวัสดิ์เป็นกำลังเสริมพร้อมลงตัวจริงเช่นกันซึ่งคู่นี้จะมีการนำระบบ AAR ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่5และ6มาใช้ด้วยสถิติของคู่นี้เจอกันในศึกโตโยต้าไทยลีกฤดูกาลที่แล้ว2นัดปรากฏว่าสิงห์เจ้าท่าไม่ปราชัยเลยเล็กแรกเล่นในบ้านเสมอกัน 1-1 จากนั้นเล็ก2บุกไปเอาชนะมา3ประตูต่อ2อีกคู่ที่น่าสนใจเวลา 17:45 นชลบุรี FC พบกับสุโขทัย FC ฉลามชนยังต้องหาชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้ขณะที่ค้างคาวไฟเก็บชัยชนะ2เกมแรกติดต่อกันมี6คะแนนรั้งรองจากฝูงของตารางเกมนี้ฉลามชนได้2แข้งต่างชาติจิโร่อเวสและมาเครซานโตสหายจากบาดเจ็บคัมแบ็กช่วยทีมแต่ยังไร้2แนวรับทีมชาติไทยณัฐพลมาลาพันธ์กับสุทินันท์ผู้ค้อมที่ยังเจ็บอยู่ส่วนนักเตะคนอื่นไม่มีปัญหาพร้อมจัดทัพชุดใหญ่รับมือสุโขทัยด้านทีมเยือนสุโขทัย FC ไม่มีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บจะนำทีมโดยโบนี่เนลสันโบนิยาบาโจและเอ็นจีว่าส่วนโปรแกรมอีก2คู่เวลา 18:00 นราชนาวีพบกับบางกอกกราส FC และ 19:00 นพีทีประจวบ FC พบกับพัทยายูไนเต็ด